5ดาวนี่ไม่ใช่ไก่ย่างนะครับนี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของมุมแดงก็คือสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับน้ำเงินคนนี้ครับลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นั่นก็คือทางด้านของถนนชัยทอแสงเทียนน้อยถนนชัยนี่ก็มาเข้าเวรแทนด้วยนะครับก็แต่ว่ามีการซ้อมต่อเนื่องอยู่แล้วครับช่วงนี้นักมวยน้องๆหลายๆคนก็พยายามซ้อมให้ต่อเนื่องครับรักษาร่างกายไปครับจริงๆแล้วอยากให้ดูตั้งแต่ยก2ครับมวยคู่นี้แต่ด้วยข้อจำกัดนะครับที่ทางรายการเราก็ต้องเคารพนะครับในการขีดเส้นนะครับให้ทางลุมพินีนะครับว่าให้รายการเราออกกี่นาทีนะครับอ้าวดูครับยกที่3ครับน้ำเงินได้เปรียบ 7-4 ครับหุบขวาไม่โดนครับสิริมงคลนี่ลูกหลานจากอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านเดียวผมเองครับส่วนถนนชัยหรือว่าเจ้าหงเนี่ยก็ลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอุ้ยสับศอกซ้ายครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สิริมงคลต้องทำกรรมการผู้ชี้ขาดพันโทขวัญรัตนรังสีส่วนแฟนคลับนะครับสมาชิกของมวยหูตีสุวรรณก็เบอร์นี้เลยครับ0848411877เล่นมวยตู้ไม่เสียเปรียบใครครับโดยเฉพาะช่อง11กับช่อง7นะครับเขาจะประจำการอยู่พยายามจะกระโจนแทงเข่าครับวันนี้ลูกแก้วเมียขวัญ นะครับมาเชียร์ด้วยสิริมงคลเองก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีภรรยาสวยเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทั้งลูกทั้งเมียมาครับวันนี้ส่วนถนนชัยครับยังโสดครับยังไม่รีบครับวางแข้งซ้ายครับชกมวยหาตั้งไปก่อนถนนชัยนี่ก็ในสายศึกของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับโอ้โหโดนไป2แข้งครับถนนชัยยังไงครับมาโดนล้มลงไปอีกครับหมดยกพอดีครับฝากไว้ก่อนครับพี่ครับโอ้มาทำได้ดีในช่วงปลายยกนะครับทางด้านของสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมได้อัดฉีดจากเสียแขกนะครับเสียแขก PKP นี่ก็50,000 บาทครับถ้าเกิดชนะได้เอาละครับคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือถนนชัยทอแสงเทียนน้อยครับเดินเข้าหาครับวางแข้งซ้ายยก3ครับปล่อยตัวมาครับน้ำเงินครับได้เปรียบ 7-4 ครับเมื่อสักครู่เป็นยก2ครับนี่เป็นยก3วางแข้งซ้ายครับทางด้านของถนนชัยแหมฮุกซ้ายวางแข้งขวาครับขวากับซ้ายครับชิงจังหวะกันออกก่อนโอ้โหประสานแข้งครับแทงข่าวซ้ายครับถนนชัยสิริมงคลวางแข้งขวาครับโดนกับบ้านซ้ายตรงของถนนชัยครับของฝากจากบุรีรัมย์ครับแข้งซ้ายตามอีกตั้งหาครับแข้งขวาคืนครับสิริมงคลโอ้ดูแม่แขขาแกว่งๆนะครับสิริมงคลครับสับศอกซ้ายครับวางแข้งขวาช่วยครับโดนกับบ้านไป2กับบ้านถนนชัยแม่ต่อยหนักแข้งแรงนะครับเอาโดน3 4 5ครับอัปเปอร์คัทเตะขาครับสิริมงคลอย่างนี้ครับโอ้โหแม่มีหยุดคึกไปเหมือนกันครับ4 5หมัดแล้วครับที่โดนไปครับกำปั้นซ้ายของถนนชัยโอ้แกไม่บังเลยครับทั้งกำปั้นทั้งแข้งซ้ายของถนนชัยครับอายุ26ย่าง27ครับส่วนถนนชัยนี่23ครับกำปั้นซ้ายตรงครับจิ้มซ้ายลำตัวอีต่างหากวางแข้งขวาครับก่อนที่ถนนชัยกำปั้นจะถึงครับตีข่าวซ้ายครับสิริมงคลดึงมาครับแหมแทงขวาตีซ้ายครับท่านรองนั่นรอเฮอยู่แล้วครับโน่แหละครับเสียแขครับยืนบิดอยู่ตรงมุมแดงครับอุ้ยแทงข่าวขวามาโดนกับบ้านซ้ายศอกซ้ายครับขวางไหมครับถนนชัยโอ้ตียากตีลำบากครับแกร่งเหลือเกินครับถนนชัยครับต้องจับตาดูให้ดีนะครับมวยคู่นี้ดูอย่างละเอียดแล้วก็ดูกันจนถึงการชูมือครับตีเข่าขวาครับทางด้านของถนนชัยแม่สิริมงคลเด้งตีเข่าขวาถนนชัยตีขวาราคาไว้โดนเข่าขวาของสิริมงคลครับปิดท้ายก่อนจากครับถนนชัยจบสวยแข้งขวาครับขวาหลุดครับโดนหมัด1 2อ้าวยังคล่อมไปครับถือว่าไม่โดนลงโทษนักตีเข่าขวาขวางด้วยซ้ายสับศอกขวาครับสิริมงคลถนนชัยไล่ขาครับจังหวะที่ตัวเองตีไม่ได้ครับไล่ขาหนีบแขนครับแข้งขวาครับสิริมงคลโดนกำปั้นครับแต่ว่าศอกนี้ไม่โดนครับโอ้โหโอเคไปเอากระ
ดงคางไปรับกำปั้นซ้ายของธนนชัยเยอะนะครับหนักหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ยังยืนอยู่ได้ครับแต่ว่าเรี่ยวแรงมันจะหดหายครับอ้าวล้มลงไปครับแหมส่งที่ถึงพื้นครับไม่ได้ส่งที่ถึงมุมโอ้โหดูสภาพครับสิริมงคลนี่แหละครับภรรยาของสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักมวยหน้าตาดีครับก็ได้ภรรยาสวยครับก็เดี๋ยวผมจะเอาจัดอันดับนะครับนักมวยที่มีแฟนสวยที่สุดก็เรียกว่าเป็นหยิกแกมหยอครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยพระจันทร์ฉายก็ออกมาแก้ข่าวแล้วนะครับเลิกกับน้องสนุกเกอร์แน่นอนนะครับตอนนี้ก็คบกับน้องมุทิตาอยู่ครับคบกับน้องมุทิตาผมเองก็ภาวนาให้คบกันยืนยาวแล้วกันอ้าววางไป2แข้งครับสิริมงคลปล่อยตัวมายก4ครับน้ำเงินนะครับยังได้เปรียบอยู่5ช่วงตัวครับตีเข่าขวาครับสิริมงคลแทงเข่าซ้ายสิริมงคลสับศอกซ้ายครับสอบศอกซ้ายศอกซ้ายครับโอ้โหถึงกับสะดุ้งทีเดียวครับสิริมงคลครับโอ้โหธนนชัยอาจจะไม่ได้ฉายเป็นชุดเหมือนพระจันทร์ฉายแต่ว่าแกพอแกทำทีก็ถึงจะไม่ถึงชุดก็มาเยอะแหละครับทีขวาครับทีขวาแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับสิริมงคลโต้ครับตีเข่าขวาครับสิริมงคลพยายามยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับแต่ว่าดูธนนชัยครับแม่ตีเหนือครับโดนโดนเสียบเข่าซ้ายครับหลักเหลี่ยมนี้สิริมงคลทำได้ดีครับแต่ว่าดูครับดูความแข็งแรงของพลังแขนของธนนชัยครับนี่แหละครับหนุ่มกว่าสดกว่าครับอ้าวแข้งกับมัดอ้าววางแข้งมา 2-3 แข้งสิริมงคลธนชัยตีเข่าขวาครับขวางไว้ขวางไว้ตีขวาแล้วก็ดันเข้าเชือกครับอาจจะตีไม่เจ็บครับแต่ได้รูปมวยครับพันโทขวัญครับแยกออกมาเดินเข้าหาต่อมาวางแข้งขวาชักกระต่อยเตะไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับทางด้านของสิริมงคลครับอ้าวเด้งตีเข่าขวาครับในนี่พอยังได้อยู่ครับกรรมการแยกออกมาครับเดินเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายสิริมงคลโดนงัดศอกซ้ายครับตีเข่าขวาวางแข้งขวาครับโดนซ้ายของธนนชัยครับถีบซ้ายไว้โอ้โหแม่หลอกต่อยซ้ายครับรัดคอมีแขนแล้วก็ไล่ขาครับสูตรสำเร็จครับป้องกันเข่าดันเข้าเชือกแม่อัดด้วยเข่าอีกทีหนึ่งกรรมการแยกออกมาครับเสียบเข่าซ้ายครับสิริมงคลตีขวาครับแต่ว่าโดนอีลูกนี้เนี่ยครับโอ้โหธนนชัยนี่โชว์ความแข็งแรงเลยครับแกร่งครับแกร่งเหลือเกินครับแข้งขวาครับนี่ขนาดมาแทนนะครับหมดยก4ครับโอ้โหไปแล้วครับ4ยกสถานการณ์เนี่ยทางด้านธนวนชัยครับต่อขาดแล้วครับต้องมาดูยกท้ายครับสิริมงคลจะเร่งผ่านไม่ผ่านครับช่วงท้ายช่วงปลายแล้วครับหมัดมวยนะครับมันเหมือนกล้วยปิ้งมันมีสิทธิ์คลิกผ่านได้ตลอดเป็นแบบเข้าแรกแล้วนะบนยอดแรกนี่สิริมงคลเนี่ยเน้นสาดแข้งแล้วหนักๆแต่ธนชัยไม่ยอมครับโอ้โหมีลูกหนักๆคืนตลอดดูครับสังเกตดูครับตลอดยกที่ผ่านมาเนี่ยสิริมงคลพยายามจะเข้าทำทำยังไงธนนชัยไม่มียุบเลยครับวันนี้จะมีลูกดุลูกดันนะครับโดนมาคืนไปครับยังเดินไล่อยู่ครับสิริมงคลน่าจะฟันศอก
ชัยประคองตัวแล้วครับแม่ทีมงานในสั่งบอกอย่าประมาทนะครับมืออย่าตกเตะซ้ายหนักๆเข้าไปอีกทีนึงไม่โดนครับหัวใจนี่สู้ครับสิริมงคลพยายามแล้วครับวันนี้ดูช้าไปหน่อยต้องรอเสียงระฆังแล้วครับนนชัยถีบเอาไว้ครับไม่ปะทะด้วยแล้วครับชกแบบสบายใจเลยแข็งแกร่งจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับสำหรับทางด้านนนชัยทอแสงเทียนน้อยโอ้วันนี้ใบหน้าหล่อเหลานี่แดงก่ำเลยครับสิริมงคลหมดยกสุดท้ายครับมาดูครับผลการได้คะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับพันเอกขวัญรับรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้กับทางด้านธนนชัยทอแสงเทียนน้อยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสิริมงคล PK มวยไทยไปครับด้วยคะแนน49-47คะแนนทั้ง3เสียงครับ